ไมค์สุคนวาเผยเหตุผลทำไมอยากรับกติกมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวสวัสดีครับคุณผู้ชมถูกถล่มยับจากการฟังแถลงการและฟังคำขอโทษจากกติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมนิดาที่หลายคนยังสงสัยในเรื่องราวต่างๆแต่พอกติกออกมาพูดก็ยิ่งทำให้สงสัยขึ้นไปอีกจนทัวลงนะครับเกิดแฮชแท็กกติกขึ้นพุ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ชั่วข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะครับโดยล่าสุดนักแสดงสาวและมีบทบาทเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วอย่างไมค์สุคนธวาได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าถ้ากตินางตกงานจากเป็นผู้จัดการดารารบกวนให้มาสมัครกับแม่นะคะแม่จะรับไว้เป็นผู้จัดการส่วนตัวค่ะรับแล้วแม่จะรอมันเผลอไม่ทันตั้งตัวจะถีบหน้าหงายยันซักโคมนึงหรือไม่ก็กระโดดตบแทนน้องแล้วแม่ค่อยไล่นางออกแล้วค่อยไปเสียค่าปรับค่ะแม่ยอมฉันไม่ได้บอกว่าคุณผิดนะแต่คุณควรมีจิตสำนึกความเป็นคนและความเป็นแม่ให้มากกว่านี้ลูกตัวเองคุณยังรักคนอื่นเขาก็รักลูกเขาเหมือนกันไม่มีสามัญสำนึกมาแบบส่งๆขอไปทีให้มันจบๆรู้แล้วรู้รอดไปขอโทษกับคุณสังคมเขาไม่ได้โง่เหมือนคุณนะคะที่บอกว่าคุณโง่เพราะออกมาจากปากเหมือนไม่ได้คิดอะค่ะงานนี้ชาวเน็ตก็แห่กันมาคอมเมนต์กันหน่ำกันรัวๆเลยสิครับคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนก็คงคันไม้คันมือเหมือนกับไมค์สุคนธวานะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง